สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนมกราคม2567นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ดวงโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับไพ่ประจำตัวของคุณได้ไพ่ The Sun The Sun เนี่ยบอกเลยว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความสุขความสมหวังความแฮปปี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะ The Sun เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับ Rider Waite แล้วนะครับแล้วก็เป็นไพ่ของความสุขความสมหวังการมีพลังงานการมี energy การมีอะไรที่เปิดรับเปิดกว้างการมองโลกในแง่ดีนะครับไปในทาง positive มากขึ้นเพราะว่าไพ่ The Sun เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีงามใช่ไหมครับการเริ่มต้นสิ่งต่างๆก็มักจะมีความสำเร็จกับชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนค่อนข้างดีเลยทีเดียวดังนั้นนะครับไพ่เดอะซันมาเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังความแฮปปี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของพลังงานที่ดีกับในเรื่องของความเป็นตัวตนแล้วก็อาจจะดูมีในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเพราะเรามีความเป็นpositive มากขึ้นถูกไหมครับอะไรประมาณนี้เช่นกันเนาะในช่วงของเดือนนี้มี Ten of Cup มาด้วยนะครับ Ten of Cup เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวเราเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงประมาณปีใหม่ใช่ไหมครับเพราะเป็นต้นปีเนี่ยมันอาจจะแบบหยุดยาวในช่วงต้นปีในช่วง1ถึง4ถึง5มกราบางคนอาจจะไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาเลยมีความรู้สึกว่ามีความสุขกับการไปเที่ยวกับครอบครัวหรือการไปเที่ยวกับแฟนไปเที่ยวกับอะไรแบบนี้มันก็น่าจะมีความสุขความสมหวังการเติมเต็มชาร์จพลังงานที่ดีนะครับอะไรแบบนี้มันเลยทำให้เรามีความรู้สึกแฮปปี้นะครับ Ten of Cup และยังมีในเรื่องการเงิน10เหรียญแล้วก็มีไพ่ The Emperor นะครับที่เป็นไพ่การงานที่มีการเติบโตแล้วก็มีการก้าวหน้าในเรื่องของการงานมันก็เลยทำให้10ถ้วยปรากฏขึ้นมาว่าเรามีความสุขเรามีความสมหวังเรามีความแฮปปี้นะครับแล้วเราก็เลยทำให้เราเปิดรับพลังงานอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีงามเพราะว่าไพ่เบนี้นะครับเดซันเนี่ยคือความรู้สึกในเรื่องของการเป็นพลังงานในทางpositive แบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันเป็นแบบพลังงานที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ในช่วงของเดือนนี้คุณค่อนข้างดูมีเสน่ห์นะครับดูมีออร่าค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีไพ่เดอะซันขึ้นมาเป็นตัวตนคือเจิดจรัสจันจ้าแล้วใช่ไหมครับคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นเพื่อนร่วมงานแต่มีอายุมากกว่าโดยเฉพาะเพศชายนะครับที่เขาอาจจะช่วยเหลือนะครับกับตัวเราถ้าเราเป็นผู้น้อยเราก็จะได้รับกันยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมเพราะว่าเขาอาจจะมองเห็นว่าเราอาจจะแบบมีพลังงานที่ดีนะครับมีออร่ามีการคิดการทำแล้วค่อนข้างดูมีหลักมีการมันเลยทำให้เรากับเขาอาจจะดูมีพลังงานที่จูนกันได้ดีนะครับต่อติดกันได้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราดูดีมีเสน่ห์นะครับเขาเลยอาจจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับตัวเรามากขึ้นด้วยเช่นกันมันก็เลยทำให้เรามีเสน่ห์เมตตาที่ดีตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของสภาวะการงานกันบ้างการงานได้ราชินีถือไม้นะครับแล้วก็ The Emperor ราชินีถือไม้หมายถึงตัวเราเองสามารถที่จะแบบไต่เต้าขึ้นไปกับความสำเร็จได้มากขึ้นแล้วก็การคิดการทำความโดดเด่นการบริหารการจัดการนะครับค่อนข้างดูดีเลยไม่แพ้ใครนะครับเราก็สามารถที่จะโดดเด่นแล้ว
ขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าก็คือไพ่ The Emperor และมีไพ่ใบนี้คือ Egg of Wands คือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรามี inspiration สิ่งที่เรามีพลังงาน energy เนี่ยมันพุ่งทยานไปสู่ความสำเร็จมันเลยทำให้เราอ่ะมีพลังงานที่ดีกับการเปิดรับเปิดกว้างใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จจึงได้ในเรื่องของการอาจจะมีการปรับการเลื่อนขั้นการปรับตำแหน่งหรือบางคนอาจจะได้ในเรื่องของการปรับในเรื่องฐานเงินเดือนนะครับก็ได้เพราะว่ามันเป็นศักราชใหม่พอดีก็อาจจะมีการมีนโยบายในเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรือใครที่ทำการค้าขายการลงทุนนะครับกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็น่าจะมีโอกาสที่ดีนะครับมีการเติบโตมีการดิวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จดีนะครับมีการก้าวหน้ามีการต่อยอดธุรกิจไปได้แบบก้าวกระโดดนะครับแบบเนี้ยค่อนข้างดีมากๆเลยดังนั้นเนี่ยชาวมีนลัคนามีนนะครับได้ในเรื่องของความสุขความสมหวังแล้วได้ในเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงแล้วได้ในเรื่องของการเงินแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมาเต็มที่เลยอะไรที่เคยผิดหวังในอดีตทิ้งมันไปนะครับอะไรที่เคยติดขัดสะดุดในอดีตทิ้งมันไปเราต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วเราจะพัฒนาไปได้ด้วยดีนะครับโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วเราต้องพยายามเปิดรับเปิดกว้างนะครับเราอย่าจมอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างในอดีตจนเกินไปให้เราพยายาม move ไปข้างหน้าเพราะว่าโอกาสดีๆกำลังรอคุณอยู่นะครับแล้วอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆ1ถ้วยหมายถึงสิ่งที่เราต้องพยายามไขว่คว้านะครับความสุขสิ่งต่างๆให้มันมากให้เราอาจจะมีข่าวดีเช่นบางครั้งเราอาจจะได้ในเรื่องของถ้าเกิดใครทำธุรกิจเราก็จะได้เงินก้อนได้เงินที่อาจจะได้แบบในรูปแบบที่ดีนะครับเพราะว่ามีไพ่10เหรียญมาถูกไหมครับส่วนใครที่มีความรู้สึกที่ดีกับในเรื่องของการที่รอข่าวอาจจะเป็นในเรื่องของตรงนี้นะครับก็คือเรื่องการงานก็มีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยชาวมีนลัคนามีนได้ทั้งการเงินการงานที่ดีความรู้สึกก็เลยเต็มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานกับในเรื่องของหลายๆสิ่งที่เข้ามาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกแบบเปิดรับและโอเคสุดๆนะครับดังนั้นเนี่ยพลังงานที่ดีมาเต็มเลยดังนั้นชาวมีนลัคนามีนพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มที่แล้วก็แต่อย่าคาดหวังจนเกินไปนะครับบางครั้งเราอาจจะได้มากได้เยอะไม่เท่ากันเพราะว่าถึงแม้เราจะเกิดราศีเดียวกันลัคนาเดียวกันแต่ไม่ได้การันตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนกันหมดแม้กระทั่งดวงแฝดก็ยังไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็อยากจะบอกว่าให้เราพยายามโฟกัสในความสำเร็จนะครับความสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือเราลงทุนมากลงทุนน้อยอันนี้แหละคือมันจะต่างกันเนาะอันนี้เราก็ต้องพยายามได้ในสิ่งที่เราควรจะได้จะดีกว่านุกเนาะมันน่าจะทำให้แบบดูออร์แกนิกมากกว่าถูกไหมครับแต่ยังไง10เหรียญมายังไงเราก็ได้โอกาสจะได้การเงินที่ดีบางคนอาจจะได้ในเรื่องของหลักทรัพย์ก้อนใหญ่เช่นบางคนอาจจะมีโครงการที่อยากจะผ่อนบ้านผ่อนรถซื้อบ้านซื้อรถนะซื้อคอนโดแบบเนี้ยก็มีโอกาสที่จะได้สินทรัพย์สิ่งต่างๆได้หรือใครนะครับอยากจะขายบ้านคอนโดขายที่ดินอสังหาต่างๆเราก็จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับเพราะ10เหรียญหมายถึงเงินก้อนใหญ่ที่เราจะได้รับโอกาสสิ่งต่างๆที่ดีมีราชินีถือเหรียญด้วยนะครับแปลว่าเราจะได้รับโอกาสดีๆการคิดการทำการบริหารการจัดการค่อนข้างโดดเด่นบางทีเราอาจจะได้ในเรื่องของการได้ธุรกิจการค้าการลงทุนอย่างที่บอกว่าอาจจะร่วมหุ้นลงทุนค้าขายดีลกับต่างประเทศได้บิ๊กออเดอร์นะครับก็เลยทำให้การเงินค่อนข้างเติบโตและพัฒนาดีมากก็ได้เช่นกันนะครับมันก็อยู่ที่ตัวเราเองแหละว่าเราคิดหรือเราทำอะไรอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเดินหน้าอย่างเต็มกำลังเลยนะครับและเดินเร็วด้วยมันทำให้เรามีศักยภาพกับทุกสิ่งทุกอย่างกับการทำแล้วประสบความสำเร็จอยู่ในเรือนการเงินจึงทำให้การเงินนั้นอู้ฟู่มากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีที่นำหน้าลัคนาเป็นตำแหน่งราชาโชคจึงทำให้เราอ่ะมีเสน่ห์เมตตาที่ทำให้เรามีศักยภาพมีการเติบโตนะครับ
มีคนคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนอย่างเต็มที่มีไพ่เดอะซันเกิดขึ้นเห็นไหมครับไพ่กับดวงดาวค่อนข้างสอดคล้องไปในทางเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะเราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามในสิ่งที่เราทำแล้วก็โอกาสในสิ่งที่เราทำมันก็มีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพถูกไหมครับเราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพเพราะถ้าเกิดเราทำได้อย่างที่ไพ่บอกมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ในสิ่งที่เรานั้นหวังได้แบบที่เต็มที่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าการที่เราเนี่ยพยายามโฟกัสกับในเรื่องของการทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปหวังผลว่าทุกอย่างจะต้องดีหมดเราต้องเอาสเต็ปแรกก่อนว่าเราเนี่ยควรจะต้องวางแผนสิ่งที่ต้องทำนะครับแล้วอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าให้เราทำสิ่งนั้นและเราจะได้รับผลลัพธ์ผลดีในสิ่งที่เรานั้นทำแน่นอนนะครับสิ่งที่ดีต่อใจเนี่ยมันน่าจะเข้ามาหาตัวคุณได้แล้วก็อะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆนะครับการตอบรับการตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงกำลังจะเข้ามาสู่ชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนอย่างเต็มที่เลยดังนั้นเนี่ยให้เราพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้รับโอกาสได้รับความสุขได้รับความสมหวังการเติมเต็มนะครับในหลายๆแบบที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีงามความรู้สึกที่ทำให้เรานั้นไปในทิศทางที่ดีอย่างที่ไพ่บอกนั่นเองนะครับก็ถือว่ามีการเติบโตพัฒนาได้ดีมากๆเลยแล้วก็การงานก็จะมีการพุ่งทะยานสู่ความสำเร็จนะครับความหวังการเติบโตการพัฒนาสิ่งดีๆก็เข้ามาหาตัวคุณ1ถ้วยนะครับให้เราพยายามเปิดรับเปิดกว้างมองโลกในแง่ดีแล้วสิ่งที่เราได้รับมันก็จะมานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆจะพัฒนาและเติบโตการต่อยอดการพัฒนาจะดีงามและไปในทิศทางที่ positive แล้วก็ไปในทิศทางที่มันดีนะครับเติบโตได้หลายรูปแบบนะครับก็ยินดีกับชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนกับฟ้าใหม่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ